กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับและทุกๆวันจันทร์ครับคุณผู้ชมเราจะให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษกับแวดวง K-POP นะครับเอาละบรรดาติ่งน้อยติ่งใหญ่ทั้งหลายเตรียมตัวได้แล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้เราได้รวบรวมความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวง K-POP มาฝากคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นั่นเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับช็อกแฟนเพลงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับข่าวคราวของ6นักร้องหนุ่มฉายากระต่ายโหดวง B.A.P. ได้ยื่นฟ้องขอยกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัด T.S. Entertainment โดยพวกเขาได้ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเซ็นสัญญากับต้นสังกัดซึ่งมีระยะยาวนานกว่า7ปีเข้าข่ายเป็นสัญญาทาสรวมถึงการที่พวกเขาถูกต้นสังกัดเอาเปรียบได้รายได้ต่างๆทั้งการออกซิงเกิลเพลงและอัลบั้มเต็มโดยต้นสังกัดได้แบ่งอัตราส่วนรายได้เอาไว้ที่1ต่อ9คือ BAP จะได้ส่วนแบ่งรายได้1ส่วนและทางต้นสังกัดจะได้9ส่วนตลอดระยะเวลา3ปีตั้งแต่ BAP เดบิวต์เป็นศิลปินพวกเขาทำรายได้ให้กับต้นสังกัดเกือบ300ล้านบาทแต่พวกเขากลับได้ส่วนแบ่งเพียงแค่คนละ 500,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้สมาชิกทั้ง6คนของ BAP ยังถูกต้นสังกัดกีดกันไม่ให้ติดต่อหรือว่าพบเจอกับครอบครัวของตัวเองและยังถูกควบคุมชีวิตส่วนตัวอย่างมากแถมสมาชิกทุกคนยังได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการที่พวกเขาทำงานอย่างหนักนับตั้งแต่ที่เดบิวต์เป็นศิลปินทางด้านต้นสังกัดของพวกเขาอย่าง TS Entertainment ก็ได้ออกมาแถลงการว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาในการหาทางออกของปัญหาทุกอย่างและทางต้นสังกัดก็ขอยืนยันว่าไม่มีสัญญาทาสตามที่ถูกกล่าวหาและไม่เคยเอาเปรียบ BAP เลยบทสรุปของความขัดแย้งระหว่างศิลปิน BAP และทางต้นสังกัดจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นถ้ามีความคืบหน้าอะไรออกมาทางรายการของเราจะมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะมาดูที่ฝั่งของค่าย YG Entertainment กันบ้างค่ะที่ล่าสุดได้ปล่อยทีเซอร์มาให้แฟนๆได้ฮือฮาอีกครั้งกับการประกาศการจัดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของแทยังหนึ่งในสมาชิกวง Big Bang ติดชื่อ2015แทยังเวิลด์ทัวร์ไรส์ที่จะเปิดการแสดงทั้งหมด7ประเทศและหนึ่งใน7ประเทศนั้นก็มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยค่ะได้ยินแบบนี้ปุ๊บสาววง Big Bang ก็ถึงกับกรี๊ดสนั่นเลยค่ะยังเป็นสมาชิกคนแรกของ Big Bang ที่ออกอัลบั้มเดี่ยวโดยอัลบั้มเดี่ยวของเขาออกวางจำหน่ายในปี2008และก็ได้กระแสตอบรับดีเยี่ยมจากแฟนๆทั่วเอเชียหลังจากที่ห่างหายจากอัลบั้มเดี่ยวไปนานกว่า6ปีแทยังก็ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2 Rise มาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและในอัลบั้มนี้เขาก็ได้รับกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจากแฟนคลับทั่วโลกทำให้เขาติดอันดับบิลบอร์ด200ชาร์ตอัลบั้มของบิลบอร์ดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เพลงฮิตจากอัลบั้มของเขายังสามารถคว้าอันดับหนึ่งในหลายประเทศทั่วเอเชียจากความนิยมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นการการันตีความฮอตร้อนแรงของหนุ่มแทยังกับผลงานอัลบั้มเดี่ยวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะมาปิดท้ายกันที่ละครซีรีส์สุดฮอตของเกาหลีใต้ในขณะนี้กันบ้างค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากคินนอคิโอผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของพระนางสุดฮอตของเกาหลีอย่างอีจงซอกและพัชชินฮเยหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์ไปเพียงไม่กี่ตอนก็สามารถปาดหน้าคว้าเรตติ้งอันดับหนึ่งจากผู้ชมทั่วเอเชียมาครองได้สำเร็จความร้อนแรงของซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่หยุดอยู่แค่ในเกาหลีเท่านั้นค่ะที่ล่าสุดความฮอตของซีรีส์พินอคิโอก็ไปเตะตาโดนใจเว็บไซต์ชื่อดังของประเทศจีนที่ขอเป็นเจ้าบุญทุ่มซื้อลิขสิทธิ์มาฉายที่จีนด้วยตัวเลขมหาศาลเป็นประวัติการตอนละ9ล้าน2แสนบาททำลายสถิติซีรีส์เรื่อง My Lovely Girl ที่นำแสดงโดยซุปตาเอเชียอย่างเรนที่เคยทำสถิติเอาไว้ตอนละ6ล้าน6แสนบาทงานนี้บอกได้เลยค่ะว่าพี่จีนเขาทุ่มแบบจัดเต็มจริงๆส่วนฝั่งพี่ไทยนั้นจะมีเจ้าไหนกล้าทุ่มซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์พินอคคิโอมาใช้ในบ้านเรานั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะค่าตอนนั้นแพงมากๆเลยนะฮะที่ได้ยินแล้วก็ตกใจเหมือนกันตอนละตั้ง9ล้านนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างที่สกู๊ปว่านั่นแหละนะครับแล้วก็หวังว่าสกู๊ปที่ผ่านไปนั้นน่าจะถูกใจบรรดาติ่งน้อยติ่ง